สวัสดีค่ะทุกคนแม่ฝนนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Bright and Mom Story ค่ะและสำหรับ EP นี้นะคะแม่ฝนนะก็มีอะไรดีๆนะคะที่อยากจะมารีวิวมาแชร์ประสบการณ์นะคะโดยตรงที่แม่ฝนเนี่ยใช้กับน้องไบค์นะคะได้รับชมกันค่ะสำหรับ EP นี้ค่ะซึ่ง EP นี้นะคะแม่ฝนเนี่ยก็อยากที่จะมารีวิวนะคะหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ค่ะในส่วนของ4ไอเทมที่เป็นครีมสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะที่ยังไงเนี่ยแม่มือใหม่พ่อมือใหม่นะคะจำเป็นที่จะต้องใช้แน่นอนนะคะถ้าบ้านไหนยังไม่มี4ไอเทมที่แม่ฝนกำลังจะเล่าและแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอย่าลืมนะคะฟังเสร็จแล้วเนี่ยถ้ายังไม่มีนะไปหาซื้อหาโดนหาตามมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์นะ Lazada Shopee อะไรได้หมดเลยค่ะมีขายแน่นอนหรือจะไปซื้อที่ร้านขายยาทั่วไปก็ได้นะคะหรือจะเป็นบูธวสันต์ได้หมดเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะไปดูกันนะว่า4ไอเทมนี้มีอะไรบ้างอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่ฝนนะแล้วก็น้องไบด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจนะในการที่จะทำคลิปดีๆออกมาอีกต่อๆไปนะคะพ่อๆแม่ๆนะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะทีนี้เราไปตามไปดูกันเลยค่ะว่าไอ้4ไอเทมเนี้ยต้องมีอะไรบ้างค่ะและสำหรับตัวแรกนะคะไอเทมแรกที่ต้องมีเลยนะคะนั่นก็คือมหาหิ่งนั่นเองนะคะมหาหิ่งเนี่ยจะมีทั้ง2รุ่นเลยค่ะจะมีทั้งเป็นรุ่นแบบน้ำนะคะที่อยู่ในขวดนะคะแล้วก็เป็นทั้งแบบรุ่นลูกกิ้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดให้แม่แนะนำนะให้แม่แนะนำเนี่ยแม่จะแนะนำเป็นแบบรุ่นลูกกิ้งค่ะเพราะว่ามันง่ายในการใช้สะดวกในการใช้แล้วก็การเก็บนะแต่ถ้าเกิดเป็นขวดน้ำเนี่ยถ้าบ้านไหนชอบใช้แบบรุ่นนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าแม่ฝนมองว่ามันเวลาเทลงฝ่ามืออะไรเงี้ยบางทีแบบมันจะกระฉอกเยอะเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้แบบลูกกิ้งเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการกะปริมาณเนาะแล้วก็การใช้ที่เราจะทาลงไปบนแบบท้องลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ค่อนข้างดีกว่านะคะทีนี้มหาหิ่งนะคะช่วยอะไรบ้างนะคะแม่มหาหิ่งเนี่ยช่วยทุกเรื่องเกี่ยวกับระบบการย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุกเสียดแน่นท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอาหารไม่ย่อยบางทีลำไส้ของเด็กอะค่ะตั้งแต่เขาแรกเกิดเนี่ยบางทีเขายังไม่คุ้นเคยเนาะยังไม่เคยรับสารอาหารอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบไม่ย่อยในส่วนของนมได้นะคะซึ่งน้องใบก็เป็นคนนึงนะที่ตอนเด็กๆอย่างเงี้ยต้องแบบกินนมแบบสูตรที่เป็นสูตรช่วยในเรื่องของการย่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเด็กเขาแน่นท้องค่ะคือท้องอาจจะแข็งท้องป่องได้นะแม่ๆลองสังเกตดูนะคะหรือหลังกินนมเสร็จเราจับเขาเลอแล้วเรียบร้อยนะแต่เขาจะมีความแน่นอยู่ข้างในบางทีเนี่ยเด็กบางคนนะร้องโดยไม่มีสาเหตุเช่นป้อนนมเสร็จไปแล้วซึ่งเขาก็น่าจะอิ่มถูกไหมคะแล้วก็เขาแบบฉี่จะอึอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแต่บางทีกลางคืนอย่างเงี้ยเขาตื่นมากลางดึกอย่างน้องไบอะค่ะเคยนะคะคือตื่นกลางดึกโดยที่ไม่มีสาเหตุซึ่งแม่กับพ่อก็แบบอุ้มกล่อมแล้วอุ้มกล่อมอุ้มเดินนมก็กินแล้วคือทำหลายๆทางเรียบร้อยแล้วแต่เขายังไม่หายหยุดร้องก็เลยสันนิษฐานนะคะเบื้องต้นเลยว่าเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่สบายท้องแต่ด้วยความที่เด็กเล็กอะค่ะเขาก็จะพูดไม่ได้บอกไม่ได้เนาะว่าเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับเด็กโตนะคะพอแม่ฝนเนี่ยลองเอามหาหิ่งนะคะทาเขาวิธีการทามหาหิ่งนะคะที่ถูกต้องคือต้องทาลูบขึ้นด้านบนนะคะลูบขึ้นท้องนะจากด้านล่างขึ้นข้างบนค่ะห้ามโดนสะดือนะคะจะทาแบบป้ายๆตรงฝ่ามือของแม่ฝนเองแล้วก็เอามาทาที่ฝ่าเท้าเขาแต่ถ้าเป็นลูกกิ้งก็ทาที่ฝ่าเท้าเขานิดนึงสองข้างได้เลยแล้วก็ทาที่ท้องด้วยสักพักนึงน้องใบก็หยุดร้องค่ะลองเอามาหาหิ่งทาค่ะอันนี้จะเป็นหนึ่งสาเหตุที่เขารู้สึกเขาไม่สบายท้องนะอาจจะช่วยได้นะคะอันนี้คือไอเทมที่หนึ่งค่ะเรามาต่อกันที่ไอเทมที่สองค่ะไอเทมที่สองที่จะต้องมีนะคะนั่นก็คือซูโดครีมนะคะแม่ฝนขึ้นรูปให้ดูแล้วนะคะซูโดครีมเนี่ยแม่ฝนใช้กับน้องใบมาตั้งแต่แรกเกิดเล็กๆ เลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารตะกั่วนะคะสามารถใช้ได้ค่ะสำหรับที่แม่ฝนใช้ตัวซูโดครีมนี้นะคะมันมีหลายไซส์เนาะมันจะเป็นกระปุกนึงนะบอกเลยใช้ได้นานมากเขาจะมีรุ่นกระปุกใหญ่เก็บไว้ที่บ้านแต่ถ้าออกไปข้างนอกหรือไปต่างจังหวัดแม่ฝนจะซื้อกระปุกเล็กเล็กๆแบบเหมือนแบบอารมณ์เหมือนกระปุกยาหม่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ๆนะคะก็ซื้อติดกระเป๋าไว้ได้นะคะจะบอกเลยว่าไปที่ไหนนะแล้วเกิดเขาเนี่ยมีอาการคันนะคะซูโดครีมเนี่ยช่วย
สรรพคุณของซูโดครีมนะคะก็คือช่วยในเรื่องของทาผื่นคันค่ะไม่ว่าจะเป็นผื่นผ้าอ้อมผื่นแพมเพิร์สหรือแพ้เหงื่อตัวเองแล้วมีผดผื่นขึ้นกับแม่ฝนเนี่ยใช้กับน้องไบต์เนี่ยนะคะซูโดครีมตัวนี้แม่ฝนใช้ตลอดใช้ทุกวันค่ะสามารถลงไปหาดูได้นะคะที่ร้านขายยาหรืออาจจะเป็นบูธวสันหรืออาจจะเป็นออนไลน์นะลงไปหาดูได้นะคะไอแม่ฝนแนะนำเลยค่ะว่าต้องมีนะมีสัก2ไซส์กำลังดีค่ะเพราะมันคุ้มกระปุกนึงใช้ได้เป็นปีนะคะใช้ได้นานจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้แบบป้ายเยอะเพราะมันเป็นเนื้อครีมสีขาวเหมือนครีมเค้กเนี่ยนะคะแต่ว่านิดนึงอ่ะมันก็จะป้ายได้ละนะคะแม้กระทั่งยุงกัดก็ใช้ป้ายได้ค่ะนะคะทุกอย่างเลยผู้ใหญ่ยังใช้ป้ายสิวได้เลยนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้เนี่ยแม่ฝนใช้กับน้องไบมาตลอดตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจนตอนโตเลยค่ะเครมที่3นะคะก็คือตัวลูคัสพาพาวออยเนเมนต์นะคะนี่ตามรูปที่ขึ้นกระปุกสีแดงมีรุ่นหลอดรุ่นกระปุกค่ะใช้ได้นานเหมือนกันเหมือนซูโดครีมเลยบอกเลยนะว่าไอ้กระปุกนึงอ่ะใช้ได้เป็นปีนะคะเป็นปีจริงๆเพราะว่ามันจะมีอารมณ์เนื้อมันจะเหมือนแบบตัวขี้ผึ้งสีเหลืองๆค่ะแต่ว่ากลิ่นไม่แรงค่ะจะอารมณ์แนวแบบมันๆออยๆแบบนั้นเลยเนื้อจะเป็นแบบขี้ผึ้งอเนกประสงค์นะเขาเรียกว่าเป็นขี้ผึ้งอเนกประสงค์เป็นครีมที่ผลิตจากออสเตรเลียนั่นเองค่ะแม่ฝนรู้จักเจ้าตัวลูคัสพาพาวออยเนเมนต์เนี่ยจากรุ่นน้องนะที่สนิทกันแล้วก็สามีเขาแบบเป็นคนออสเตรเลียเนาะแล้วเขาก็น้องเขาก็แบบมาเยี่ยมน้องใบตั้งแบบสมัยใบเล็กๆเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบว่าพี่ฝนเอากระปุกที่เขาใช้ยังไม่หมดด้วยนะคือแบบมันดีมากอ่ะเขาบอกว่าพี่ฝนต้องมีตัวนี้เลยนะติดเอาไว้เลยสกัดมาจากพาพาวทรีก็คือต้นมะละกอนั่นเองเพราะเขาเชื่อว่าไอ้ต้นมะละกอเนี่ยสรรพคุณนะคะมันเทาอาการเกี่ยวกับโรคผิวหนังหลายๆอย่างได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตุ่มยุงกัดเอ้ยผื่นผดผื่นคันจริงๆแล้วอ่ะอารมณ์สรรพคุณคือมันจะใกล้เคียงกับซูโดครีมเนาะแต่ว่าแม่ฝนเอามาใช้2กระปุกเนี่ย2อย่างเนี่ยถ้าเป็นซูโดครีมแม่ฝนก็จะใช้สำหรับไบแบบมีผดผื่นผ้าอ้อมหรือแพมเพิร์สหรือว่าน้องน้อยของไบเขามีแพ้ฉี่ตัวเองหรืออะไรพวกซอกพวกหลืบแต่ถ้าเป็นตัวพาพาวครีมตัวนี้เนี่ยแม่ฝนน่าจะใช้กับน้องไบคือเวลาโดนยุงกัดมดกัดอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะใช้แซมบักกับเด็กเล็กแม่ฝนก็จะใช้ไอ้เจ้าตัวพาพาวครีมเนี่ยซะมากกว่าใช้ตัวนี้แทนทาแป๊บเดียวนะไม่กี่วันก็หายแล้วคือเราก็ไม่ทิ้งรอยเอาไว้ด้วยน้องใบไม่มีรอยแบบที่ยุงกัดเลยหรือมดกัดหรือแบบไล่ฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตัวอะไรแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยใช้ตัวเจ้าลูคัสพาพาวเลยนะคะเป็นหลักเลยอันนี้ก็ใช้ได้ตลอดเลยนะคะ1กระปุกเนี่ยสามารถใช้ได้เป็นปี2ปีเลยอะใช้จนมันหมดอายุอะแม่เลยต้องเอาทิ้งไปก็เลยไม่ได้ใช้อีกแล้วนะคะเพราะน้องใบเริ่มโตละ5ขวบแล้วนะคะอันนี้คือเป็นไอเทมที่3ค่ะที่4ค่ะทุกคนนะคะสุดท้ายละไอเทมนี้ต้องมีติดบ้านนั่นก็คือวิกเด็กนั่นเองค่ะแม่พ่อนะคะวิกเด็กนะคะจะเป็นฝาสีชมพูกระปุกจะเป็นสีน้ำเงินตามรูปภาพที่แม่ฝนเอาขึ้นให้เลยนะคะต้องมีทุกบ้านค่ะตัวร้อนคัดจมูกน้ำมูกลูกหายใจไม่สะดวกตอนกลางคืนนอกจากการล้างจมูกแล้วแม่จะใช้วิกเด็กนะคะในการทาหน้าอกทาแผ่นหลังให้น้องไบนะคะบางทีก็เอามาแบบแตะป้ายตรงจมูกให้เขานิดนึงก่อนนอนให้เขาแบบหายใจโล่งขึ้นหายใจสบายขึ้นนะคะแล้วก็วิกเนี่ยบางทีแม่ฝนนะสูตรแม่ฝนคือชอบใช้ทาตรงฝ่าเท้าด้วยเวลาเขาตัวร้อนหรือว่าแบบตัวลุมๆอันนี้คือเป็นวิกเด็กค่ะที่ควรจะมีแต่วิกเด็กเนี่ยเป็นไอเทมที่จนกระทั่งตอนนี้น้องใบ5ขวบกว่าแล้วอ่ะแม่ฝนก็ยังใช้อยู่นะคะไอตัววิกเด็กเนี่ยก็คุ้มจริงๆแต่ราคามันอาจจะแพงกว่าวิกปกติที่ผู้ใหญ่ใช้กันเนาะแต่อ่ะล่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะ4ไอเทมหลักที่ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเบบี้นะคะจนถึงเด็กโตสามารถใช้งานได้แต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้น้องใบอ่ะก็จะมีครีมอื่นๆมาเช่นตามมาอีกนะเช่นพวกแบบถ้าเกิดแผลผุพองใช้อะไรทาหรือว่าผดผื่นที่โดนยุงกัดไม่ให้เป็นแผลเป็นใช้ตัวไหนอะไรอย่างนี้พอเขาเป็นเริ่มเป็นเด็กโตเนาะหรือแผลฟกช้ำเด็กก็จะเป็นกันเยอะค่ะแต่เดี๋ยวแม่ฝนเนี่ยจะเอามาแชร์ใน EP หน้าละกันนะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยเอา4ไอเทมนี้ไปก่อนนะคะที่จำเป็นต้องมีติดบ้านเอาไว้เลยค่ะถ้ายังไงนะคะแม่พ่อถ้าชอบนะคะคลิปนี้ที่แม่ฝนเอามาแนะนำรีวิวนะอย่าลืมนะช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะหรือบ้านไหนมีครีมตัวอื่นนะหรือว่ามีตัวช่วยตัวอื่นที่มันดีๆนะอย่าลืมเอามาแชร์ให้กับแม่ๆในช่องของเราฟังด้วยก็ได้นะคะแม่ฝนจะได้ลองเข้าไป
ดูด้วยนะว่าใช้อะไรกันบ้างค่ะมาแชร์ไอเดียกันได้นะคะก็ทั้งไงค่ะฝากไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแม่ฝนและน้องใบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย